ลังจากที่มีสมาชิกของ True Fitness มายื่นเรื่องกับนาว26นะคะระบุนะคะว่าไม่รับความเป็นธรรมจากบริษัท True Fitness ค่ะเนื่องจากว่าไม่สามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้แม้ว่า True Fitness เขาจะมีการปิดให้กิจการนะคะก็คือในช่วงของวันที่1ธันวาคมในสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ไปค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปดูในช่วงที่ผ่านมาก็มีสมาชิกบางรายนะคะรวมตัวกันได้149คนค่ะจะยื่นเรื่องกับสคบและก็จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะโดยช่วงสายของวันนี้นะคะมีลูกค้าของ True Fitness สาขาดังกล่าวค่ะก็เริ่มทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนที่จะเดินทางไปร้องเรียนเรื่องดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ตัวแทนนะคะแต่ว่าเขามีการลงรายชื่อร่วมกันแล้วนะคะ149คนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวนาว26นะคะก็ได้มีการโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขาเซ็นก็ได้รับการชี้แจงนะคะว่าลูกค้าที่มีการมาร้องเรียนโดยระบุนะคะว่า True Fitness ได้มีการแจ้งกับลูกค้าไว้ล่วงล่าแล้วนะคะถึงการปิดสาขา1เดือนค่ะซึ่งสาขานี้ก็มีลูกค้าอยู่ในหลักพันรายขณะเดียวกันก็มีลูกค้าขอคืนเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งเรื่องไปยังผู้บริหารพิจารณากว่า10รายนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารค่ะว่าตามเงื่อนไขที่สมัครนั้นก็ระบุชัดเจนว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มาสมัครจะไม่มีการรีฟันหรือว่าคืนเงินนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพราะอะไรซึ่งทาง True Fitness เขาบอกว่าการปิดสาขาที่นี่เกิดขึ้นเพราะว่าห้างไม่ต่อสัญญาสำหรับเช่าพื้นที่ค่ะ